จานมาโก้ทัมบรีแชมป์เก่ากระโดดสูงโอลิมปิกต้องเข้าโรงพยาบาลก่อนแข่งแค่3วันกีฬาวันที่5สิงหาคม2567 13:34 นจานมาโก้ทัมบรีนักกรีฑาชาวอิตาเลียนเจ้าของเหรียญทองกระโดดสูงโอลิมปิกโตเกียวต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนก่อนการแข่งขันแค่ไม่กี่วันจานมาโก้ทัมบรีนักกระโดดสูงทีมชาติอิตาลีโด่งดังจากโอลิมปิกโตเกียวเมื่อ3ปีที่แล้วหลังเกิดภาพความประทับใจเมื่อเจ้าตัวและมูตาสบาชินจากกาตาร์ได้ตกลงที่จะคว้าเหรียญทองร่วมกันหลังจากที่ทั้งคู่มีสถิติการกระโดดเท่ากันอย่างไรก็ตามล่าสุดนักกรีฑาชาวอิตาเลียนต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อเขาต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลโดยด่วนซึ่งคาดว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับไตโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์เรื่องดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมโดยเป็นภาพของเจ้าตัวนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลและข้อความว่าไม่อยากจะเชื่อเลยมันไม่ควรเป็นเรื่องจริงเมื่อวานนี้ผมรู้สึกเจ็บที่ด้านข้างลำตัวจากการเข้าห้องฉุกเฉินตรวจซีทีสแกนอัลตราซาวตรวจเลือดคิดว่าน่าจะเป็นนิ่วในไตและตอนนี้ผมพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในช่วง3วันก่อนการแข่งขันที่ผมทุ่มเทและเสียสละทุกอย่างมากตลอดอย่างช่วยไม่ได้พร้อมกับไข้ 38.8 มีสิ่งเดียวที่ชัดเจนคือผมไม่รู้ว่าผมจะไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรแต่ผมจะไปอยู่ตรงนั้นและจะทุ่มเทจิตวิญญาณของผมจนถึงการกระโดดครั้งสุดท้ายไม่ว่าสภาพของผมจะเป็นอย่างไรก็ตามสำหรับการแข่งขันกระโดดสูงในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสจะเริ่มเปิดฉากกรอบคัดเลือกในวันที่7สิงหาคมก่อนจะแข่งรอบชิงชนะเลิศวันที่11ส.ค.เป็นธรรมหลีกทางพักใหม่ก้าวไกลไม่ส่งคนชิงพิษณุโลกถ้าหมออ๋องถูกตัดสิทธิ์การเมืองวันที่5สิงหาคม2567 14:26 นหัวหน้าพักเป็นธรรมเผยคุยหมออ๋องแล้วหากถูกตัดสิทธิ์พร้อมหลีกทางไม่ส่งคนชิงพิษณุโลกยอมให้พักใหม่ก้าวไกลส่งชิงหวังใช้เป็นเวทีโปรโมตเมื่อวันที่5สิงหาคม2567นายปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพักเป็นธรรมให้สัมภาษณ์ว่าตนเองได้พูดคุยกับนายปอดิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งในฐานะสดพิษณุโลกพักเป็นธรรมถึงอนาคตทางการเมืองหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีพักก้าวไกลวันที่7สิงหาคมนี้หากเกิดกรณีนายปฏิพัฒน์ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนื่องจากเคยเป็นกรรมการบริหารกกบหพักก้าวไกลทั้งนี้พักเป็นธรรมจะไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกแทนตำแหน่งที่ว่างโดยให้เป็นสิทธิของพักใหม่ที่จะมาแทนพักก้าวไกลเป็นผู้ดำเนินการเพราะแม้พักเป็นธรรมจะมีชื่อเป็นที่รู้จักของประชาชนแต่เมื่อพิจารณาฉากทัศน์ทางการเมืองแล้วเมื่อพรรคใหม่ที่มาแทนพรรคก้าวไกลส่งผู้สมัครจะเท่ากับเป็นการโปรโมทพรรคดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักในสนามการเมืองแน่นอนว่าคนที่จะส่งลงสมัครส.ส.แทนนายปฏิพัฒน์ต้องเป็นคนที่นายปฏิพัฒน์สนับสนุนซึ่งผมไม่สามารถระบุรายละเอียดได้อย่างไรก็ตามที่ตั้งข้อสังเกตว่าการที่นายปฏิพัฒน์มาอยู่กับพรรคเป็นธรรมเป็นการฝากเลี้ยงนั้นไม่ใช่เพราะพรรคต้นสังกัดเดิมของนายปฏิพัฒน์นั้นจบแล้วนายปิติพงษ์กล่าวนายปิติพงษ์กล่าวต่อว่าในฐานะที่ปรึกษารองประธานสภาคนที่หนึ่งกรณีสถานะความเป็นส.ส.ของนายปฏิพัฒน์สิ้นสุดลงตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตำแหน่งทุกอย่างต้องยุติลงรวมถึงบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งเลขานุการที่ปรึกษาต้องยุติลงตามการสิ้นสุดความเป็นส.ส.ด้วยซึ่งแนวทางการทำงานสภาให้โปร่งใสนั้นตนอยากให้บุคคลที่มาดำรงตำแหน่งแทน
สานต่อเพื่อทำสภาให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงบางจากทุ่งอัดฉีดจันแจ่ม2ล้านโค่นนักชกสาวแอลจีเรียเข้าลุ้นเหรียญทองกีฬาวันที่5สิงหาคม2567 14นาฬิกา42นาทีบางจากอัดฉีดจันแจ่มโค่นสาวแอลจีเรียเอาไปเลย2ล้านบาททำให้หากเข้ารอบชิงได้สำเร็จมีแน่ๆ 10.2 ล้านบาทชัยวัฒน์เลขาสมาคมมวยมั่นใจนักชกสาวไทยแกร่งขึ้นบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกจากจังหวัดหนองคายจะขึ้นชกมวยโอลิมปิกเกม2024รุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพบอิมาเน่เคลิฟนักชกคนดังชาวแอลจีเรียวันที่6สิงหาคมเวลาไทย3นาฬิกา34นาทีเช้าวันที่7สิงหาคมซึ่งการเข้ารอบรองชนะเลิศของจันแจ่มทำให้เธอการันตีมีอย่างน้อยเหรียญทองแดงเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีแน่ๆ 4.8 ล้านบาทถ้ารับแบบแบ่งจ่ายถ้ารับงวดเดียว4ล้านบาทจากเหรียญทองแดงก่อนหน้านี้นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยประกาศอัดฉีดจันแจ่มโค่นเคลิฟนักมวยแอลจีเรียถ้าชนะเอาไปเลย1ล้านบาทและล่าสุดพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาเลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเผยว่าได้รับแจ้งจากบริษัทบางจากว่ามีรางวัลให้อีก2ล้านบาทหากชนะนักชกแอลจีเรียเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ขณะเดียวกันหากจันแจ่มโค่นเคลิฟสำเร็จจะมีเงินอัดฉีดจากกองทุนสำหรับเหรียญเงิน7ล้าน2แสนบาทสำหรับแบ่งจ่าย6ล้านบาทจ่ายครั้งเดียวดังนั้นหากจันแจ่มเข้าชิงชนะเลิศสำเร็จจะมีเงินรางวัลในมืออุ่นๆแน่ๆ 10.2ล้านบาทกองทุน 7.2 ล้านและบางจาก2ล้านรวมถึงนายสุชัย1ล้านนอกจากนี้พลตำรวจโทชัยวัฒน์ยังกล่าวว่าสอบถามสภาพความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของจันแจ่มแล้วมีความมั่นใจมากไม่หวั่นไหวเรื่องความแข็งแกร่งของคู่ชกทั้งนี้แม้จันแจ่มพ่ายแพ้รอบรองชนะเลิศต่อเคลิฟในรอบรองชนะเลิศรายการชิงแชมป์โลกที่อินเดียเมื่อปีที่ผ่านมาก็จริงแต่วันนี้กับเมื่อครั้งนั้นบีแข็งแกร่งพัฒนาที่ดีขึ้นส่วนพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์หัวหน้าสตาฟโค้ชทีมมวยไทยกล่าวว่าในช่วงเช้าวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาจันแจ่มได้ยืดเส้นวอร์มร่างกายและเดินทางไปที่ไทยเฮาส์เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้เต็มร้อยจากนั้นจะทบทวนเชิงชกเน้นการเคลื่อนไหวฟุตเวิร์กไปซ้ายขวาเพื่อหลบหลีกหมัดแยบนักชกแอลจีเรียและเน้นการต่อยเป้าใหญ่ในช่วงแรกสลับกับต่อยแบบหมัดชุดต่อเนื่องให้เข้าตากรรมการขณะที่การชั่งน้ำหนักมีช่วงเช้าวันที่6สิงหาคมเปลี่ยนเวลาจาก7นาฬิกาเป็นเวลา8นาฬิกาเวลาไทย